คำถามแรกก่อนเลยค่ะนายกคะราคาทองจะพุ่งไปอีกไหมคะไอ้ที่จริงผมว่าราคาทองจะพุ่งไปจะขึ้นไปเท่าไหร่นะครับผมไม่มีใครรู้นะครับเพียงแต่คาดการเอาวิเคราะห์ว่าสถานการณ์ณปัจจุบันเพราะอะไรที่ขึ้นมาอย่างนี้นะครับจริงๆเช่นนี้ที่ขึ้นไม่หยุดนะครับก็ขึ้นมาผิดคำคาดใหม่ที่ตามก่อนหน้านี้เคยวิเคราะห์กันว่าแฟดจะมีการปรับลดดอกเบี้ยนะครับที่จะทำให้ราคาขึ้นมานะครับแต่ว่าห่างการปรับลดดอกเบี้ยยังมีอีกหลายเรื่องนะครับแล้วก็ตอนนี้อัตราเงินเฟ้อก็ขึ้นมาเยอะพอสมควรไม่รู้ว่าจะลดหรือไม่ลดยังต้องวิเคราะห์อีกทีนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้หลายๆประเทศนี่ธนาคารกลางนี่เขาลดคือคนล้นหน้าจะเอาทองคำมาเป็นที่นะครับเพราะฉะนั้นทำให้ทองคำนี่เก็บข้าวขังแล้วไม่ได้ขายออกมาเลยทำให้พุ่งไม่หยุดนะครับเพราะฉะนั้นนี่รู้ถ้าเหตุการณ์อย่างนี้นะครับโอกาสที่จะปรับขึ้นไปที่เรารู้จากสถานการณ์นี้น่าจะมีโอกาสจะปรับขึ้นมาได้อีกนะครับแต่ว่าข้อทองก็ขึ้นมาเยอะนะครับตอนนี้ปีนี้ก็ขึ้นมา20%กว่าค่ะแต่นักลงทุนเราก็คิดว่าเราใช้ประสบการณ์ว่าผมอยู่ในวงการค้าทองเกือบ70 ปีแล้วนะครับเราดูสถิติมาถ้ายังไงถือทองคำนี่ยังชนะเงินเฟ้อแน่นอนนะครับลองรู้ว่าประมาณ60 กว่าปีก่อนราคาทองแบบ300 กว่า 400 บาทนะครับตอนนี้40,000 กว่าแล้วถ้ายังไงก็คิดว่าชนะเงินเฟ้อนอกจากว่าซื้อทองคำไม่มีหลอกเบี้ยถ้าฝากเป็นเงินยังมีหลอกเบี้ยฉะนั้นนี่เราวางแผนว่าแบ่งทรัพย์สินบางส่วนนะถือแต่ทองคำคิดว่าเป็นทางเลือกที่ถูกต้องนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมว่ามองว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับทองคำมีโอกาสจะขยับขึ้นไปนะครับแต่ขึ้นมาจำหนึ่งก็ต้องรู้นะครับว่าตอนนี้ราคาทองต่างประเทศอยู่ที่2,390 เหรียญต้นๆ นะครับต้องดูแนวรับแนวต้านมองว่าจะพังทั้ง2,425นะครับก็มีโอกาสจะไปต่อได้นะครับถ้าแนวรับพัง2,375นะครับแต่ช่วงนี้มองดูสถานการณ์จะทำให้ทองคำลงเยอะๆน่าจะยังไม่มีนะครับแต่ขึ้นมาสเต็ปหนึ่งอาจจะต้องระมัดระวังเพราะว่าทองคำของทุนจากของสามองทองคำนี่แวร์นี่อเมริกามีตั้ง 8,130 กว่าตันเยอะที่สุดในโลกนะครับอเมริกาเหรอคะถ้ามีโอกาสถ้ามันสูงขึ้นไปมากๆถ้ามีการกดดันอาจจะเข้าเอาทองคำที่ขังนี้ขายออกมาก็น่าจะคิดไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าพูดถึงเทียบกับหลายๆประเทศนะครับยังห่างกันเยอะนะครับแต่ทำนั้นนี่ผมว่าเราถือเป็นทรัพย์สินนะครับทองคำยังไงก็ชนะเงินเฟ้อนะครับเพราะทำนั้นนี่ยังมีโอกาสน่าลงทุนอยู่นะเมื่อกี้เห็นโอกาสจะไป2,500 เหรียญไหมมีคน 3,000 เหรียญมีข้อปัญหาผมว่าไม่มีใครรู้และส่วนใหญ่ก็คาดกันโอกาสที่จะไป 2,500 เหรียญอาจจะมีมากพอสมควรนะครับค่ะเมื่อสักครู่ให้จุดแนวรับแนวต้านไว้อย่างนี้จุดตัดขาดทุนจะแนะนำลงทุนประมาณไหนยังไงดีคะท่านนายกสมาคมผมว่าตอนนี้ที่วันสองวันก่อนที่ยิหร่านนี่ไปที่อิสราเอลโจมตีอิหร่านอิหร่านนะครับค่ะคิดถึงแรกข่าวก็พุ่งขึ้นมา 2,400 กว่านะครับตอนเช้าเพราะว่าข่าวที่ออกมาแล้วตอนนั้นยังไม่รู้ว่ามันเสียหายขนาดไหนพุ่งขึ้นมาทันทีเลยตอนเช้ามืดเรายังไม่เปิดตลาดนะครับเปิดตลาดจริงๆว่าไม่รุนแรงเท่าไหร่ราคาทองก็ลดลงมานะครับเหลือ 2,390 กว่าค่ะแต่ตอนนี้รู้อีกทีนึงถ้าเกิดว่าขึ้นมาพัน2,425
นะครับก็มีโอกาสจะไปต่อได้อีกนะครับถ้าอย่างนั้นผมว่าช่วงนี้ยังพอน่าลงทุนอยู่นะครับยังคิดว่ายังไงทองช่วงที่ยังไม่มีลงเยอะๆยังไม่มีนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ผมว่าก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหน่อยนะครับเพราะว่าตั้งแต่ปีนี้ก็ขึ้นมาแล้ว20%กว่าก็มากพอสมควรนะครับแต่โอกาสจะขึ้นไปน่าจะมีเยอะกว่าที่จะลงนะครับปีนี้ขึ้นมา 20% นี้ถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการที่ผ่านมาของเป็นประวัติการแล้วไม่เคยคาดหวังว่าจะขึ้นเร็วขนาดนี้นะครับส่วนใหญ่ที่แรกก็เข้าใจว่าอาจจะปรับลดดอกเบี้ยทองคำอาจจะสูงขึ้นมาอันนี้มันปกติแต่ขึ้นไม่หยุดนะไม่น่าเป็นเหตุการณ์อย่างนี้เพราะว่าธนาคารกลางแต่ละประเทศซื้อทองคำซื้อของทองคำเพิ่มขึ้นนะครับค่ะทีนี้ขออนุญาตเรียนถามเพิ่มเติมว่าในส่วนของธนาคารกลางแต่ละประเทศเนี่ยที่แอบสอบคือถือทองคำเข้าไปมากขึ้นตรงนี้ปัจจัยอะไรคะที่จะทำให้ธนาคารกลางเหล่านั้นเนี่ยปล่อยทองคำออกมาสู่ตลาดและอาจจะมากระทบในเรื่องของราคาได้อะค่ะคือจริงๆแต่ละประเทศก็เป็นบวกเพราะว่าโดนหน้านี่หลังๆอเมริกานี่เข้าใช้ผีแท็กพิมออกมาเยอะๆเลยทุกคนก็เป็นห่วงนะครับเพราะว่าเหมือนกับเรามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งต้องกระจายความเสี่ยงเพราะฉะนั้นนี่ผมว่าลดลงหน้าถือคอนถือเป็นทองคำเพิ่มเข้ามาเพื่อป้องกันความเสี่ยงนะครับแล้วก็อย่างรัสเซียเป็นต้นที่เกิดสองคำยูเครนรัสเซียเงินดอลลาร์ที่ฝากอยู่นะครับก็ถูกยึดไปถูกเซ็นชั่นไปแต่ละประเทศก็กลัวเหมือนกันถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้เก็บไว้เองทองคำน่าจะสบายใจกว่าผมก็คิดเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เท่ากับว่ารัฐบาลกลางหลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีความสุ่มเสี่ยงกับในเรื่องของเงินดอลลาร์ก็จะหันมาถือทองคำกันมากขึ้นเพื่อรักษาเสถียรภาพใช่ครับแนวโน้มแบบนี้เนี่ยนะคะราคาทองคำเนี่ยน่าจะยังพุ่งไปต่อปัจจัยหลักเลยเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางเป็นหลักแบบนั้นด้วยไหมคะหรือว่ามันจะอิงกับเฟดในการปรับลดดอกเบี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งครับทีนี้ถ้าสองคำนี้มันก็พุ่งขึ้นไปปั๊บเดี๋ยวก็หยุดนะครับไม่เหมือนกับอยู่แค่รัสเซียตอนนี้ยืดมา 2-3 ปีแล้วมันก็ยืดอยู่อย่างนั้นนะมันก็ไม่เคยมีอะไรตื่นเต้นพอวันแรกที่มีปัญหาก็พุ่งขึ้นมาทันทีแล้วก็ต่อไปก็ชะลอไปต้องทำมันปั๊บเดียวเองแต่ว่าเรื่องป้องกันความเสี่ยงเรื่องชะลอความเสี่ยงนี่อันนี้มันระยะยาวเพราะว่าทองคำที่ซื้อเข้าไปธนาคารเขาไม่ขายออกมานะครับเขาเก็บเก้าขังเพราะฉะนั้นนี่ราคาทองถึงพุ่งไม่หยุดนะครับก็ยังไม่เหมือนกันละเก่งกำไรทุกองค์ทุนซื้อแล้วมีกำไรเขาก็เทขายออกมาก็ทำให้ราคาทองร่วงลงมาตรงนี้ไม่ดีนะขึ้นมาตลอดเลยเลยเฉพาะเดือนหนึ่งโอ้โหเฉพาะเดือนมีนาเมษาก็ขึ้นมาน่ากลัวเลยไม่เคยเจอผมอยู่ในวงการทองเกือบ70ปียังไม่เคยดูสภาพอย่างนี้มาก่อนนะครับค่ะแล้วก็แต่ละวันนี้โอ้โหการซื้อขายนี่ก็ผันผวนมากนะบางวันเป็นแบบว่าขึ้นลงเป็น10-20รอบอย่างเงี้ยถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะ30กว่าครั้งโอ้30กว่าครั้งก็มีค่ะมีเลยทั้งวันไม่ต้องทำงานเลยมีแต่เรื่องราคาทองผมว่าตอนนี้สมาคมการบริหารหรือว่ามันมีนโยบายปรับปรุงเพราะไม่มีผมว่ามันไม่ใช่ง่ายๆนะจะต้องมีการประชุมทั้งโทรศัพท์นี่ทั้งวันไม่มีหยุดเลยไม่ต้องทำอะไรอย่างอื่นเลยจริงๆค่ะมันค่อนข้างที่จะผันผวนมากเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงแล้วมันไม่ได้แบบว่าแค่แบบ 4-5 รอบเนาะวันหนึ่งเหมือนโอ้นี่ที่นายกสมาคมบอก30รอบนี่เยอะมากเยอะมากนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะฝากไปถึงนักลงทุนหรือว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยค่ะที่จะเข้ามาลงทุนในทองคำเนี่ยจะต้องประเมินสถานการณ์อย่างไรหรือว่าควรที่จะแบ่งพอร์ตการลงทุนเนี่ยให้มาอยู่ในทองคำแค่ไหนถึงจะพอเหมาะพอดีกับสถานการณ์ที่มันอาจจะยังผันผวนได้อีกในอนาคตแบบนี้ค่ะผมว่าระยะถ้าคิดว่าถือคอนระยะยาวนะครับถ้าเงินเย็นๆผมว่าแบ่งมาเป็นทองคำก็ยังดีแม้ซื้อแบ่งทองคำไม่ดีหลอกเบี้ยมันจะฝากเงินธนาคารยิ่งหลอกเบี้ยของเราเวลียังมี 2% 2% กว่านะครับเลยเฉพาะนะครับยังไงก็
ย่างปีที่แล้วนะครับไม่ต้องปีที่แล้วแม่ก็ถังผวนก็ขึ้นมา10กว่าเปอร์เซ็นต์ครับฝากธนาคาร 2% กว่าผมว่ายังไงเก็บเป็นทองคำแม้ว่าไม่มีหลบเบี้ยราคาทองขึ้นมายังก็ชนะเงินเฟ้อนะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมว่าแบ่งพอร์ตมาลงทุนการทองคำตอนนี้ยังไม่ช้านะครับยังมีโอกาสทำกำไรได้นะครับค่ะทีนี้คำถามก็คืออันนี้เก๋เห็นจากในโซเชียลนะท่านนายกสมาคมคือเหมือนแบบแชร์กันเยอะมากบอกว่าตอนนี้เนี่ยทองคำเนี่ยอนาคตเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึง 50,000 60,000 แล้วก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีความปลอดภัยเก็บซื้อไว้ก็ไม่เสียหลายหรอกนะคะแล้วก็ในโซเชียลเขามีการพูดถึงว่าโอ้อนาคตเนี่ยต้องรีบเนี่ยตอนนี้ต้องรีบซื้อเก็บไว้นะอนาคตทองคำมันจะหมดโลกแล้วนะจริงๆแล้วข้อเท็จจริงนี้ พอจะอธิบายหรือเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะไอ้คำถามที่บอกว่าทองคำจะหมดโลกเหมืองทองคำ ยังขุดได้อีกกี่ตันเพราะในโซเชียลเก๋เห็นคุยกันเรื่องนี้เยอะมากเลยค่ะถามถึงข้อเท็จจริงนะคะจริงๆถ้าพูดถึงความต้องการจริงๆนะครับค่ะก็คงไม่นะครับปีหนึ่งสามารถผลิตได้3,000กว่า4,000ตันต่อปีครับเบอร์โทษจริงๆก็ไม่มีเดี๋ยวนี้ถ้าพูดถึงเป็นเครื่องประดับนะครับก็ลดลงไปเยอะนะครับส่วนใหญ่ก็ซื้อเป็นทองคำแท่งมากกว่าซื้อมาเป็นเครื่องประดับมาเพราะว่าทองแพงๆนี่กำลังซื้อก็ลดลงนะแหวนนี้ที่ขายดีๆคือทองคำแท่งนะครับทุกคนเก็บเป็นนักเก็บเป็นทุนนะครับก็ยังไงผมว่าจะหมดนี่คงไม่มีนะครับแต่ถ้าขึ้นไปสูงมากๆส่วนใหญ่ก็คาดเดากันว่าเหตุการณ์อย่างนี้น่าจะมีโอกาสจะไปนั่นไปขนาดนั้นนะครับแต่ก็รู้จากประสบการณ์ก็รู้สิ50-60ปีที่ผ่านมาราคาทอง300กว่า400ตอนนี้ขึ้นมา40,000กว่านะครับยังไงก็ถือเป็นทองคำยังเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยนะครับเพราะท่านนี้อาจจะเฉลี่ยความเสี่ยงบางส่วนก็เก็บเป็นเงินเพราะว่าเงินเฟ้อก็เพิ่มขึ้นมานะครับอย่างคือเป็นทองคำแม้ว่าไม่มีหลบเบี้ยยังไงก็ชนะเงินเฟ้อแน่นอนนะครับถ้าหลบเบี้ยตอนนี้เราก็ 2% กว่ามาฝากมาถ้าเกิดปีนึงขึ้นมาสัก 10% นะไม่ต้องหวือหวาเหมือนกับปีนี้ 20% แค่ประมาณ4เรือนยังไม่ถึงนะครับค่ะประธานานี่ยังไงปกติมันก็ขึ้นมาได้เรื่อยๆอยู่นะครับยังไงถ้าเก็บบางส่วนซื้อเป็นทองคำตั้งเงินเย็นๆนะครับก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสทำกำไรได้นะครับก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าคาดการว่าจะไป 50,000 40,000 ก็คาดเดากันไม่รู้เมื่อไหร่นะครับแต่ถ้าพูดถึงปีนี้โอกาสละ 2,500 เหรียญถ้าเกิดว่าถ้าพังแล้วตั้งไป2,425ถ้าทะลุไปแล้วมีโอกาสจะไป 2,500 เหรียญน่าจะมีโอกาสมากนะครับค่ะถ้าผ่านทะลุแนวต้านได้2,425ใช่ไหมคะนั่นคือแนวต้านอ่ะก็เอามาประกอบการตัดสินใจได้ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ร้านค้าปลีกตามหน้าร้านขายทองต่างๆเป็นยังไงบ้างคะคุณจิตติมีคนมาซื้อมาขายไงบ้างคิดว่ามาซื้อทองก็ยังมากอยู่เหมือนกันนะครับค่ะไม่เหมือนกับสมัยก่อนเนี่ยเวลาทองสูงขึ้นมาก็ส่วนใหญ่ก็เอามาขายแต่นี่ทองที่เก็บอยู่ในมือขายไปขายมานี่ค่อยๆขึ้นมาค่อยๆขายไปไม่ได้ซื้อข้าวมาก็ของก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าคนมาซื้อมากกว่ามาขายมาขายเดี๋ยวนี้น้อยมากนะครับแสดงว่าขายใกล้หมดแล้วนะครับก็รู้วิเคราะห์กันหลายๆสำนักก็บอกว่าราคามันจะไปต่อไปต่อแต่ว่าไปต่อได้แค่ว่าไปต่อเยอะๆอาจจะต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงอาจจะต้องระวังต้องติดตามข่าวสารนะครับไม่มีใครรู้ฮะถ้ารู้ว่าผมอยู่ในองค์การทองเก็บ70ปีแล้วผมก็เก็บไว้ผมไม่ขายด้วยมหาศาลเลยมันไม่มีใครคิดได้อ่ะเที่ยวนี้ก็ผิดความคาดหมายมันเร็วกว่าปิดปกติไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนนะครับนะเพราะฉะนั้นผู้ที่จะลงทุนก็แล้วแต่เงินเฟ้อนะครับแล้วก็หลายๆอย่างก็
เรื่องในโลกนี้มีอะไรเกิดเหตุการณ์ตึงเครียดมาหลายอย่างช่วงนี้ยังมีโอกาสที่จะขึ้นมาได้นะครับจะไปขึ้นถึง 50,000 หรือยังไงผมยังต้องรออีกนิดหนึ่งให้มันผ่าน 45,000 ไปก่อนนะครับค่ะเข้าใจเพราะมันมีหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นทั้งภายในภายนอกด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของปัจจัยภายนอกเรื่องของภาวะสงครามอะไรต่างๆนะคะใช่ครับก็เอาเป็นว่ายังอยู่ในสถานการณ์ที่ใครอยากจะซื้อเก็บยังซื้อได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะเอาชนะเงินเฟ้อได้สำหรับราคาทองคำในช่วงเวลาสถานการณ์แบบนี้นะคะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณจิตติด้วยนะคะสำหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ราคาทองคำให้แฟนรายการได้ฟังกันนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ